คือไม่ธรรมดาลีลาชั้นเทพขั้นเทพเลยนะทำอะไรดอกบอลครับดอกบอลขั้นเทพเทพขนาดไหนเชียวเทพขนาดไหนไปดูครับใครจะดอกบอลได้ตั้ง 8-9 ชั่วโมงเฮ้ยจริงเหรอจริง 8-9 ชั่วโมง8-9 ชั่วโมงไม่มีหยุดไม่มีหย่อนครับไม่เข้าห้องน้ำเนี่ยฮะไม่กินข้าวข้าวไม่กินครับแต่ว่าห้องน้ำก็ไม่เข้าครับแต่ดื่มน้ำดื่มบ้างแต่ว่าดื่มเนี่ยก็ไม่หยุดดอกบอลนะแกก็ไม่หยุดดอกบอลนะแกดอกอย่างนี้ครับหมายถึงว่าตอนกินน้ำดื่มน้ำก็ไม่หยุดไม่หยุดครับดื่มน้ำก็ดื่มไปเสิร์ฟน้ำก็เสิร์ฟไปบอลก็ดอกไปแต่ไม่ฉี่แกไม่ใช่คนธรรมดาครับแกเป็นแชมป์ดอกบอลแห่งประเทศไทยเลยนะครับไทยครับเลยนะฮะหนุ่มคนนี้ชื่อว่าพี่ปิยะชื่นสกุลนะครับเป็นคนจังหวัดอยุธยาทุกส่วนสามารถเล่นกับลูกบอลได้หมดสิ้นนะครับแกเดาะตั้งโอ้โหนับเวลานะ9ชั่วโมง9นาทีครับโอ้โหตั้งแต่บ่ายไปหยุดเอา3ทุ่มอ่ะแกเดาะทำไมครับเดาะเพื่อเป็นการกุศลนะฮะเพราะว่าระหว่างที่แกเดาะเนี่ยก็มีเงินมีคนเอาเงินมาใส่ตู้บริจาคมาบริจาคใส่ตู้บริจาคใส่ตู้นะครับเพื่อเอาไปช่วยเด็กกำพร้าวัดสระแก้วเป็นเงินทุนนะครับได้แสนกว่าบาทนะเอ้ยได้ 12,000 บาทนะ 12,000 บาทนี่หนูน้อยหยอดด้วยเนี่ยไปหยอดหยอดพี่ปิยะแกบอกว่าดีใจมากที่สามารถดอกบอลได้นานขนาดนี้เมื่อก่อนทำสถิติได้สูงสุด12ชั่วโมงลูกฟุตบอลไม่หล่นไม่หยุดเลยนะครับในรายการไทยครับแต่ว่ามาครั้งนี้แกได้9ชั่วโมง9นาทีนะ9ชั่วโมง9นาทีเงินที่ได้ก็จะเอาไปทำบุญโอ้ความสามารถดีแล้วก็จิตใจดีงามด้วยนะครับพี่ปิยะครับฟังแกหน่อยนะฮะสัมภาษณ์ดิได้แชมป์ไทยครับครั้งที่1ที่จังหวัดนครสวรรค์ปี2545ครับการดอกบอลครั้งนี้เราดอกทำไมมาดอกที่5ก็ใกล้วันใกล้ถึงวันเกิดนะครับวันนี้วันที่17ตุลานะครับวันเกิดผม23ตุลาซึ่งตรงกับวันปิยะนะครับก็จริงๆแล้วกิจกรรมนี้ผมจะจัดตอนวันเกิดผมวันที่23ตุลานะครับแต่ว่าทางเทสโก้โลตัสนะครับจะจัดกิจกรรมในวันที่17ก็คือวันนี้พอดีนะครับก็เลยขอผมว่าให้มาจอยกันได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ตอบตกลงครับแล้วก็ตั้งใจที่เอารายได้เนี่ยไปทำอะไรบ้างก็ถวายให้วัดสระแก้วน้องๆเด็กกำพร้าวัดสระแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทั้งหมดครับไม่หักค่าใช้จ่ายนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเก่งจริงๆนะครับผมนี่สู้ฮกให้เลยเรื่องดอกบอลเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะเป็นคนชอบเล่นบอลแต่ว่าดอกบอลนี่เราไม่ถนัดครับเราชอบดอกกุญแจมากกว่าครับ